ฉันรู้สึกได้ถึงการแปลงโฉมมีอะไรเปลี่ยนไปเล็กน้อยโอ้ดูดีมากเลยว้าวผมอยากลองมากอ่ะนี่มันเจ๋งไปเลยฮะแม่ผมว่าทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนี่มีสายลุ้งอยู่ในตาเลย okay. เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราอยู่ไหนกันอ่ะ wow. นี่มันเจ๋งไปเลยเราควรไปเที่ยวกันให้บ่อยขึ้นนะครับพร้อมกันหรือยังโอ้ยโรแมนติกจังเลยดูขนนกพวกนี้สิผมชอบมันละชาเลนจ์แรกคือวาดรูปเจ้าตัวนี้มันถึงน่ารักน่ากอดวาดดีๆล่ะลุยโอเคลุยกันเลยเริ่มจากอะไรดีอ่ะแม่คือคนมีความคิดสร้างสรรค์ในครอบครัวว้าวสีนี่ฉันต้องมีบ้างแล้วบ้าน่ะแม่ไปเอามาจากไหนอ่ะถึงกับร้านขายของเลยอ่ะต้องไม่ลืมกาน้ำด้วยสีฉันหายไปไหนแล้ววะฮะโอ้ฉันว่าแล้วเชียวคริสเอามันเลยนะระวังครับแม่เกือบทำภาพวาดผมเสียหายแล้วอ่ะโทษทีนะลูกรักนะเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วล่ะฉันจะวางมือลงบนผ้าใบทำให้มั่นใจว่าสีติดลงไปดีแล้วทีนี้ฉันก็เริ่มลงสีได้และเพิ่มหัวลงไปแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยแถมผ่อนคลายดีด้วยทีนี้ก็เป็นส่วนขาฟลามิงโก้ทุกตัวต้องการน้ำดูดีชิวล่ะฉันจะเน้นจะงอยปากด้วยปากกาสีดำเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นต่อไปฉันจะวาดตาเสร็จแล้วตัดเส้นที่ขาด้วยปากกาสุดท้ายเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปฉันว่าเสร็จแล้วล่ะคิดว่าไงกันมั้งเย้พ่อครับใครชนะน่าตื่นเต้นจังเก่งมากลูกแต่ว่ารอบนี้แม่เขาชนะเยี่ยมเลยนึกว่าจะชนะซะอีกอ่ะดูเหมือนนางแบบของเราอยากอื้อๆแล้วอ่ะโอ้โอเคน่าแย่แยงเราเก็บมันไว้ได้ไหมแม่เยี่ยมเลยสัญญาว่าจะพามันไปเดินเล่นหรือเรียกว่าบินเล่นทุกวันดีเห็นพ่อแล้วนึกถึงอะไรบ้างว้าวมันคือมินเนี่ยน่ะดูสิแม่ล้างสายตาจากมันไม่ได้เลยลูกบานาน่าคริสผมก็เป็นมินเนี่ยนด้วยเราต้องใช้กระดาษชำระนั่นนะลูกรักแล้วไปเอาฮูดได้มาจากไหนพ่ออยากให้ทั้งสองคนวาดมินเนี่ยนประหม่าจังเลยอ่ะหวังว่าพ่อจะแฟร์ๆนะจะใช้อะไรช่วยดีนะคริสค่อยคุยนะครับกำลังวาดมินเนี่ยนอยู่โอเคงั้นฉันเริ่มเลยดีกว่าเริ่มด้วยสีเหลืองแล้วกันเนี่ยยากกว่าที่คิดฮะฉันชอบกล้วยจังเฮ้ย hey, ระวังหน่อยสินี่มันอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงแต่ฉันต้องใช้กล้วยอีกอันเฮ้ย hey! ฉันต้องใช้นะคะฉันจะเริ่มจากวาดวงกลมไว้บนกล้วยมันจะเป็นตาของมินเนี่ยนจากนั้นก็เพิ่มแว่นตาเยี่ยมเลยเสร็จแล้วก็ปากและเสื้อผ้าของเขาตอนนี้ฉันเริ่มลงสีให้เขาได้แล้วอย่าทาเลือดออกมานอกเส้นที่วาดไว้นะฟันขาวจังเลยนะมินเนี่ยนสีน้ำเงินเนี้ยเหมาะกับเอี๊ยมของเขาเลยล่ะทีนี้ก็แค่รอให้สีมันแห้งฉันสามารถใช้ปากกานี้ตัดเส้นได้ใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยดูดีนะเนี่ยแล้วฉันก็ทำเพื่อนของเขาให้ด้วยกลุ่มมินเนี่ยนเพื่อนกันคิดว่าไงบ้างเยี่ยมไปเลยอ่ะผลงานชิ้นโบแดงสำเร็จจะไปไหนอ่ะอย่าไปจากฉันเลยอย่าร้องเลยนะลูกรักโลกนี้มันโหดร้ายจริงๆดูแล้วว่าจะทำให้แฮปปี้ขึ้นยังไงเอานี่ไปสิจ๊ะผมไม่อยากได้อ่ะว้าวมันดูเหมือนมินเนี่ยนเลยอ่ะเจ๋งไปเลยค่ะแม่ขอบคุณนะครับดีใจที่ลูกชอบจ้ะหอไม่มีกล้วยให้กินแล้วพ่อก็เอาไปตัวหนึ่งสิได้เหรอว้าวเป็นกล้วยที่ดูดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยลูกโอเคไหมคริสแน่นอนครับแม่มาเล่นกันบานานาลุยเลยกลับมาสู่ธรรมชาติกันใบเฟิร์นจะเป็นชาเลนต่อไปของทั้งคู่ว้าวทำได้ไงครับเนี่ยพวกนี้สวยมากเลยผมจะดูใกล้ๆสักหน่อย
น่าสนใจมันคือใบไม้นั่นแหละได้เวลาวาดแล้วรู้สึกได้ถึงความสร้างสรรค์ในตัวฉันเลยมันต้องออกมาดูดีแน่เยี่ยมมากสิลูกเออไม่ได้เรื่องเลยผมทำไม่ได้อะลูกทำได้ทุกอย่างแล้วจ้ะเจอใบไม้โง่มันยากเกินให้แม่ช่วยนะจ๊ะดูนะวางกระดาษไว้บนใบไม้เสร็จแล้วหยิบสีเทียนมาถูสีเทียนเบาๆไปบนกระดาษมันจะสร้างรอยกดของใบไม้ลูกจะใช้หลายสีเลยก็ได้แบบนี้ไงทีนี้แม่จะใช้ปากกาวาดโครงใบไม้มันวาดง่ายมากเลยแค่วาดไปตามสีเทียนมันทำให้สีโดดเด่นออกมาแม่ใกล้จะเสร็จแล้วนะเรียบร้อยเป็นไงบ้างล่ะจ๊ะว้าวแม่สุดยอดเลยครับขอบใจจ้ะลูกลองทำดูบ้างสิเอาเลยนะเวลาหมดแล้วตึ๊ดตึ๊ดนี่มันแย่ที่สุดเลยวาดได้ดีทั้งคู่เลยแต่แม่ชนะไปนะโอ้แจ๋วเลยดูนี่ภาพนี้สมควรได้รับการแขวนไว้บนผนังเยี่ยมเลยลูกรักโอ้พ่อใจดีจังโอ้รู้แล้วผมจะวาดฮักกี้วักกี้ละผมจะใช้ทริคสีเทียนงั้นก็ขอให้โชคดีนะลูกทำมือแบบนี้ครับเสร็จแล้วทำแบบนี้โอเคทั้งคู่มาดูทีวีกันโอ้ลองดูนี่สิทุกคนไม่ไม่ถอยไปนะคุณทำอะไรเนี่ยอุ๊ยโทษทีแล้วนี่ล่ะคริสลูกรักไม่เป็นไรนะลูกดูสิมันคือตุ๊กตาหมีน่ารักว้าวดูนุ่มจังเลยอ่ะผมชอบหมีแบบนี้ผมวาดมันได้นะเก่งมากลูกแบบนี้ไม่ได้เริ่มใหม่ดีกว่าฉันจะเริ่มจากหน้าก่อนยากกว่าที่คิดอีกแฮะน่าหงุดหงิดจริงๆเลยอ่ะแม่ระวังหน่อยสิครับแม่วาดไม่ได้สักทีอ่ะอย่ายอมแพ้สิครับโอ้ผมคิดไล่ออกแล้วผมจะเริ่มด้วยการวาดเลข8จากนั้นวาดวงกลมด้านบนทีนี้เพิ่มหูกับตาแล้ววาดตัวลงไปผมจะวาดลูกหมีน้อยตรงนี้ด้วยช่างเป็นวิธีการวาดที่ง่ายแล้วเร็วมากๆแถมออกมาดูดีด้วยมันคือแม่หมีกับลูกหมีครับดูสิครับผมทำได้ wow. ลุงนี่มีความสามารถจริงๆแล้วแบ่งกันนะครับเกมนี้สนุกจังปิ้วปิ้วผมเก่งที่สุดเลย เก่งมากสิลูกรักเฮ้ยชาเลนจ์ยังไม่จบนะยูฮู นี่เป็นเรื่องจริงจังนะนี่คือชาเลนจ์ต่อไปของทั้งคู่ มันเจ๋วไปเลยใช่ไหมล่ะ ว้าวผมอยากได้มันอ่ะกะขนาดยากหน่อยแฮะดูมาสิสุดยอดเลยตกหลุมรักเลยแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอู้นั่นคือคำตอบเหรอมันต้องเคี้ยวสนุกแน่แน่อืมว้าวชีวิตต้องเลิศแน่แน่ฮะแม่เริ่มทำแล้วเหรอไหนดูหน่อยสิครับมันบางนะลูกรักฉันต้องรีบแล้วแต่พอกดดันแล้วหล่นไปหมดเลยอะโอเคใจเย็นเราจะเริ่มจากวงกลมก่อนแบบนี้ก็โอเคนะเออเออแม่วาดออกมาซะดูดีเลยอ่ะดูดีกว่าของเราเยอะเออฉันต้องแก้ไขมันฮะฉันมีแผลละแค่ต้องแอบแอบหน่อยฉันจะถ่ายรูปหมาฝรั่งได้ละเสร็จแล้วฉันก็ปริ้นได้ว้าวได้ผลด้วยแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แน่ดูสิฮะแม่เป็นไงมั่งโหสวยจังเลยอ่ะฉันละอายภาพวาดตัวเองจริงๆแต่ฉันก็ทำเต็มที่แล้วล่ะพ่อแค่พักสายตาไหนดูภาพของทั้งคู่หน่อยสิเลือกผมมั้ยครับคริสชนะไปลูกได้มาฝรั่งไปวู้สุดยอดเลยฉันจะรักแกไปตลอดเลยหรือจนกระทั่งได้กินแกเยี่ยมเลยเป็นการวาดที่ดีมากเดี๋ยวนะลูกนี่ลูกโกงงั้นหรอไม่มีอะไรนะครับ huh? แม่ผิดหวังในตัวลูกนะคริสแล้วพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุข
อย่ากวนสิฉันกำลังฟังนิทานอยู่เธอนี่เนิร์ดจริงๆลูน่าหยุดตีเด็กเนิร์ดนะเอาอุปกรณ์มาเลยว้าวให้ฉันงั้นเหรอแล้วของฉันอยู่ไหนอะว้าวดูอุปกรณ์ทั้งหมดนี่สิเธอล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะอย่าสิเธอต้องมีแบบด้วยนะแมวน้อยน่ารักนี่ไงเหมาะเหมียวไปเลยโอ้น่ารักจังเลยอ่ะฉันพร้อมจะวาดแล้วใช้คู่กันอันไหนดีฉันต้องมีอะไรให้ใช้วาดนะสีเทียนนี่แหละเพอร์เฟกต์ไม่มีทางวางกลับไปเลยเรามีปัญหากันแล้วล่ะหรือว่าฉันจะใช้ปากกาแทนดีมีตัวเลือกเยอะเกินไปอ่ะน่ารำคาญสุดๆเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วฉันต้องแอบทำอะไรหน่อยคือไปอีกนิดฮะนิ่งเข้าไว้ได้โอกาสแล้วได้แล้วเธอไม่เห็นฉลาดเลยแล้วฉันจะทำไงกับของพวกนี้ดีอย่างน้อยฉันก็มีปากกาล่ะเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกฉันจะวาดเส้นตรงจากนั้นก็วาดเลข3ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยต่อไปฉันจะวาดหูแมวแล้วก็หนวดแมวสุดท้ายหางยาวโค้งๆมาลงสีกันหน่อยดูดีเหมือนกันนะได้เวลาเติมตาและจมูกฉันจะให้แมวของฉันมีลายหน่อยทำตรงนี้ให้สีเข้มกว่าแล้วก็ต้องมีแก้มแดงๆด้วยน่ารักดีเนอะง่ายมากๆเฮ้ยรู้ใช่ไหมว่าฉันวาดเสร็จแล้วโอ้ไม่นะฉันไม่ชอบถูกกดดันอ่ะฉันต้องแรงมือแล้วทะดาเห็นกันเลยว่าใครชนะฉันเป็นคนตัดสินและผู้ชนะก็คือลูน่าเย้ วาดแล้ววู้ฮู้เฮ้ยแล้วรางวัลล่ะเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆนะว้าวดูนี่สิอย่ามาจับหางฉันนะยีแมวจอมโหดฉันถึงเป็นทาสหมาไงล่ะมาหมุนวงล้อกันหนูอยากหมุนหนูเป็นแขกนะนี่มันไอเดียครูปล่อยเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยค่ะเธอจะทำมันพังนะโอ้ดูนั่นสิสงสัยเราต้องวาดกุหลาบกันแน่ๆอะไรอ่ะสาวๆผมมีดอกกุหลาบที่สวยงามให้ดอกไม้งามทั้งสอง หน้าอึดอัดแฮะผมอยากชื่นชมความงามของคุณน่ะกรูชอบนะจ๊ะมาเริ่มชาเลนจ์กันเลยในที่สุดพระเจ้าใจเย็นไว้เป็นอะไรที่จดจ่อได้ยากจริงๆเลยฉันรู้สึกเหมือนกำลังดูงานศิลปะอยู่เลยผมเข้าใจคุณดีเป็นหนวดที่มีเสน่ห์จริงๆอะไรเนี่ยเฮ้ยยูฮูตอนนี้เราแข่งกันอยู่นะคะโอ้ใช่ถูกต้องเลยนี่มันดูไม่เหมือนกุหลาบเลยอะนอกซะจากฉันรู้ว่าควรทำยังไงฉันจะเพิ่มสามเหลี่ยมเข้าไปในหัวใจพวกมันดูเหมือนกลีบดอกไม้ทีนี้ฉันจะวาดที่เหลือของดอกกุหลาบดูดีจริงๆเลยได้เวลาวาดใบแล้วห้ามลืมก้านเด็ดขาดเสร็จแล้วออกมาสวยชื่อล่ะแจ๋วนี่ของฉันค่ะสไตล์มินิมอลคุณคิดว่าไงบ้างชอบที่เห็นไหมล่ะงดงามมากคุณชนะเยี่ยมว่าแล้วเชียวของรางวัลล่ะคุณเหรอ จะเก็บอย่างดีเลยกลิ่นหอมจังเห็นได้ชัดเลยว่ายังไงเขาก็เลือกครูไม่อิจฉาสิจ๊ะฉันอยากเป็นคนเปิดไม่ได้ฉันไม่เชื่อหรอกดูโน่นอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย ถ้าหลงกลจริงด้วยทริคเนี้ยโบราณสุดๆเลยนะหาหายไปไหนแล้วอะแค่เผลอก็เจอดีไงจ๊ะอู้สีเหรอต้องสนุกแน่โอ้ไม่นะหายไปหมดแล้วอะแปลกจริงๆคริสเธอขโมยสีฉันเหรอใช่ดิสิอยากมีเรื่องหรือไงหยุดนะยูนิคอร์นมีปัญหาอะไรอะนี่คืองานชิ้นถัดไปหนักจริงๆวาดแตงโมซะมีแค่นี้ฉันจะทำอะไรได้ส่งสีมาลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าได้โปรดเถอะแน่ฉันจะสร้างผลงานชิ้นเอกบ้างแล้วเธอใช้นิ้วงั้นหรอศิลปะเกิดจากจิตวิญญาณไม่ใช่พูดกันจ้าจ้าแล้วแต่เลยฉันว่ามันไม่เห็นจะดีเลยอ่ะ
รูปของคริสจะออกมาเป็นยังไงนะเขาทำอะไรอ่ะหรือมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะอย่าว่ากันนะเธอกล้าดียังไงเฮ้ยใจเย็นแค่ขอนิดเดียวเองฉันจะปาดผู้กันไปบนจุดแล้วทำเป็นรูปเครื่องวงกลมใช้แค่สองสีก็ดูเหมือนแตงโมหันละทำให้หมดเลยรูปนี้ทำฉันหิวแล้วสิเรียบร้อยอย่ามาข่มกันนะเฮ้ยหมดเวลาแล้วคิดว่าไงมั่งนั่นเรือหรือเปล่าลูน่าชนะในชาเลนจ์ว่าแตงโมว้าวสองตารวดฮึของว่างแสนอร่อยดูดีจริงนะอยากกินด้วยไหมอยากสิเยี่ยมที่สุดเลยฮะฉันได้แค่นี้เหรอสูงจริงๆโอ้โหพร้อมจะลองหมุนกันด้วยยังนั่นหมายความว่าไงอ่ะพวกเธอต้องใช้อุปกรณ์อีกหน่อยแล้วยังไงต่อเรายังขาดส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่เธอทำแบบนั้นได้ไงกันน่ะรับไปเลยให้ฉันทำน้ำวนบ้างสิเนียนกริบเหมือนถือลูกบาสอยู่เลยแต่สวยกว่านะแล้วฉันจะวางไว้ตรงไหนดีอ่ะใช่แล้วฉันหิวน้ำนิดหน่อยเหมือนกันของง่ายๆคราวนี้ถึงตาเธอลองแล้วโอเคมันเบากว่าที่ฉันคิดนะว้าวเธอปล่อยมือทำไมอ่ะควบคุมไม่ได้แล้วกลับมาหาแม่สิฮะไว้เปียกหมดแล้วทำไมมันถึงคลั่งใส่ฉันล่ะโอ้โหเด็กที่น่าสงสารเธอใช้ตัวช่วยพิเศษได้อยู่นะโอ้ยแก้วฉันเต็มแล้วขอบคุณนะยินดีจ้าคราวนี้วาดสิไหนดูสิโอเคก่อนอื่นฉันจะวาดคนตัวเล็กแล้วก็เทน้ำลงไปก็จะเหมือนขยับได้ดูที่มันเคลื่อนไหวสินี่มันสุดยอดไปเลยรู้แล้วถ้าเราจะวาดรูปที่เกี่ยวกับน้ำงั้นก็ให้ปลาตัวนี้ไปว่ายน้ำสิไปเลยเจ้าตัวน้อยเขาชอบนะเดี๋ยวเขาจะไปไหนอะปลาน้อยเฮ้ยกลับมานี่นะเฮลโหลมีใครอยู่ไหมหมดเวลาแล้วสาวๆให้เราดูของที่เธอวาดกันหน่อยเป็นคนที่ลอยไปลอยมากับลูกโป่งน่ะว้าวว้าวเขาขยับจริงๆได้ด้วยแล้วเธอล่ะฉันว่าของฉันว่ายหนีไปแล้วอะสิว้าวนี่มันตัวใหญ่กว่าที่ฉันจำได้อีกนะนี่เธอแต่มันเหม็นจังเออยากรู้จังเลยว่าจะได้อะไรอะหยุดก่อนเลยครูจะหมุนวงล้อเองมันจะไปหยุดที่ไหนนะโอ้นกน้อยสุดยอดเลยเอาล่ะลุยกันค่ะฉันลงสีไม่เก่งเลยอ่ะแต่จะลองดูไปแล้วกันต้องจินตนาการว่ากำลังอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่คือความลับสีแดงนี่ละเหมาะไม่นะนี่มันแย่มากๆแถมตอนนี้แย่กว่าเดิมอีกดูมือหนูสิสิ่งเดียวที่ฉันควรทำก็คือทำลายซะไม่นะเธอทำอะไรลงไปก็อยากย้ายกระดาษนี้เองนะคะดูนี่ซะก่อนแล้วนั่นความผิดใช่หรอเออเปล่าค่ะเดี๋ยวนะความผิดพลาดที่เลอะเทอะเนี่ยทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะมันต้องได้ผลฉันจะทาสีดำตรงนี้แล้ววาดปากจากนั้นก็ขามันเริ่มเหมือนนกแล้วนี่ไงนกน้อยแสนน่ารักจากการช่วยเหลือของเธอพี่โกงนี่นาแต่หนูชอบมันนะหนูดูไม่ได้เลยอ่ะไหนขอดูหน่อยสิถ้าครูว่างั้นก็ฉันว่าฉันรู้คนที่ชนะแล้วล่ะ yes โอ้ว่าไงเจ้าตัวน้อยรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงในการ์ตูนเลยว้าวโอ้ขอจับได้ไหมคะ
ชิวไปให้ผลสร้างนกขึ้นมาเองสิคิดว่าสำคัญนะครึ่งใหญ่เราหวังว่าคุณจะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากชาเลนจ์วาดภาพนี้และปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้โลดแล่นแล้วเคล็ดลับศิลปะของคุณล่ะคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิ